สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการราชมงคลกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราได้มีโอกาสนำเสนอรายการสู่สายตาท่านผู้ชมนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใกล้ตัวคนไทยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันนี้นะคะเราได้มีการนำเอาสมุนไพรเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากแทบจะในทุกวงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงการยาวงการเครื่องสำอางวงการเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์อาหารหัวข้องานวิจัยที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรนะคะซึ่งผู้ที่ทำวิจัยเรื่องนี้ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภีระพัชระซึ่งได้ร่วมรายการกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะดีค่ะเมื่อเข้าสู่ประเด็นคำถามเพื่อเข้าสู่ประเด็นคำถามแรกนะคะเราก็คิดว่าท่านผู้ชมคงจะสนใจแล้วล่ะค่ะว่าในรายการในวันนี้สมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยได้อย่างไรนะคะแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานคุกกี้ได้อย่างไรบ้างก็จะขอถามเป็นคำถามแรกเลยนะคะว่าท่านผู้วิจัยมีที่มาหรือมีแนวความคิดอย่างไรในการทำคุกกี้สมุนไพรขอเรียนเชิญค่ะค่ะในเรื่องของคุกกี้สมุนไพรไทยนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวศนะคะในสมัยนั้นเนี่ยเราก็ทราบกันว่าสมุนไพรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันนะคะถึงแม้ว่าได้มีการนำไปทำเครื่องสำอางหรือว่านำไปทำยาเนี่ยแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือสมุนไพรเนี่ยก็มีบทบาทในการทำอาหารด้วยนะคะในเรื่องของการใช้สมุนไพรในอาหารเนี่ยนะคะก็คือนอกจากความสำคัญของพืชสมุนไพรไทยแล้วเนี่ยทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวศเนี่ยก็ได้จัดทำผลิตภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรไทยนะคะของมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาออกมาเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะถ้าดูในภาพก็คงจะเห็นภาพไปด้วยนะคะก็จะมีคุกกี้ต้นหอมนะคะคุกกี้ตะไคร้คุกกี้ใบมะกรูดคุกกี้ขิงแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือคุกกี้สมุนไพรรวมนะคะแต่เนื่องจากว่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรของมหาวิทยาลัยเนี่ยเรายังไม่มีการทำบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดหรือว่าในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นะคะทางมหาวิทยาลัยก็มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยเนี่ยเกิดแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะทราบที่มาแล้วนะคะว่าที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนเลยนะคะว่ากระบวนการการทำวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมีกระบวนการเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรบ้างเรียนเชิญค่ะจะให้มองใน PowerPoint พร้อมๆกันไปเลยนะคะว่าในการทำวิจัยในชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้2ข้อใหญ่ๆนะคะก็คือข้อที่1เนี่ยก็คือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรไทยจำนวน5รายการ10รูปแบบก็อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกว่าเราทำทั้งหมดเนี่ย5รายการแต่ว่าทำรายการละ2รูปแบบนะคะแล้วก็ในวัตถุประสงค์ข้อที่2ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในปัจจุบันนี้ก็คือได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนในกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยนะคะต่อมาก็คือผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตไว้3ข้อนะคะก็คือในเรื่องของบรรจุภัณฑ์คุกกี้เนี่ยศึกษาเพื่อขนม5รายการก็คือจะมีคุกกี้ต้นหอมนะคะคุกกี้ตะไคร้คุกกี้ใบมะกรูดคุกกี้ขิงแล้วก็คุกกี้สมุนไพรรวมในคุกกี้สมุนไพรรวมเนี่ยความหมายก็คือเรานำเอาสมุนไพรทั้ง4ชนิดเนี่ยมาผสมรวมกันนะคะก็ได้เกิดเป็นคุกกี้ชนิดใหม่ขึ้นมาอีกชนิดนึงนะคะขอบเขตข้อที่2ก็คือในเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนเนี่ยก็จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์เนื้อหาสาระวิธีดำเนินการแผนการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลนะคะสำหรับขอบเขตข้อที่3ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยกำหนดเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทำขนมจำนวน100ท่านนะคะในวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่า
ครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวศนะคะต่อเนื่อง2ปีด้วยกันนะคะโดยในปีแรกเนี่ยเราได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ในปีที่2เนี่ยนำมาองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเพราะในเรื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยเนี่ยก็ได้แบ่งออกมาเป็นข้อที่1ก็คือวิเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์นะคะข้อที่2ก็คือจัดทำแบบร่างของบรรจุภัณฑ์ลงเป็นโมเดลคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแบบร่างอันนี้เราใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะข้อที่4ก็คือจัดทำและประเมินต้นแบบนะคะหลังจากทำต้นแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการประเมินนะคะซึ่งต่อไปก็จะมีภาพประกอบให้ชมนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือผลิตบรรจุภัณฑ์ก็เลือกเอาบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพแล้วก็มาผลิตนะคะในปีที่2ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะข้อที่2ก็คือสร้างเครื่องมือการวิจัยนะคะข้อที่3ก็คือสำรวจความต้องการเข้าอบรมนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าในรายการทั้งหมดที่เราจัดทำขึ้นมา5รายการเนี่ยชุมชนเนี่ยต้องการที่จะเข้าอบรมรายการไหนมากที่สุดแล้วก็อย่างอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือหลังจากที่ได้มีการสำรวจแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนะคะแล้วพอได้หลักสูตรฝึกอบรมแล้วเนี่ยก็มีการดำเนินการอบรมพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคร่าวๆนะคะของโครงการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรไทยนะคะจะขอพูดถึงเรื่องของผลการวิจัยเลยนะคะในผลการวิจัยเนี่ยหลังจากที่ได้มีการจัดทำในปีแรกนะคะเราก็ได้ต้นแบบของบรรจุภัณฑ์มาทั้งหมดจริงๆเรากำหนดไว้ว่า10ต้นแบบนะคะแต่ว่าพอเราทำออกมาแล้วเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ต้นแบบด้วยกันนะคะก็คือมีบรรจุภัณฑ์คุกกี้ต้นหอมนะคะ2ต้นแบบนะคะแล้วก็จะมีบรรจุภัณฑ์คุกกี้ตะไคร้2ต้นแบบนะคะบรรจุภัณฑ์คุกกี้ใบมะกรูด2ต้นแบบบรรจุภัณฑ์คุกกี้ขิงนะคะ2ต้นแบบบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรรวม2ต้นแบบแล้วก็ถุงใส่บรรจุภัณฑ์คุกกี้นะคะซึ่งเป็นถุงผ้าที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสำหรับที่จะใส่กล่องแล้วก็ถุงคุกกี้ที่เราออกแบบเนี่ยอีก1ต้นแบบนะคะก็รวมมาแล้วเนี่ยเป็น11ต้นแบบด้วยกันนะคะในภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของแบบร่างบรรจุภัณฑ์นะคะแบบร่างบรรจุภัณฑ์นี้ก็จะเป็นแบบร่างบรรจุภัณฑ์ของคุกกี้สมุนไพรไทยนะคะเรียงลำดับไปเลยก็คือถ้าซ้ายมือด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคุกกี้ต้นหอมนะคะถัดมาคือคุกกี้ตะไคร้นะคะแล้วก็คุกกี้ใบมะกรูดนะคะด้านซ้ายล่างคือคุกกี้ขิงแล้วก็ขวาล่างก็คือคุกกี้สมุนไพรรวมอันนี้ก็จะเป็นแบบร่างในโมเดลคอมพิวเตอร์ที่ทางผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นมานะคะส่วนแบบร่างอีก5แบบอันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนว่าทั้งหมดมี10ต้นแบบด้วยกันเนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบออกมาเป็น2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะของแบบร่างที่เป็นถุงนะคะแล้วก็ที่เป็นกล่องนะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วคือลักษณะที่เป็นกล่องนะคะส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือที่เป็นแบบร่างบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นถุงกระดาษนะคะก็จะเป็นคุกกี้ต้นหอมคุกกี้ตะไคร้คุกกี้ใบมะกรูดคุกกี้ขิงแล้วก็คุกกี้สมุนไพรรวมเช่นเดียวกันก็ได้มาทั้งหมดตรงนี้ก็คือ10แบบร่างด้วยกันนะคะสำหรับในเรื่องต่อไปที่อยากจะให้เห็นภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์อีกเช่นเดียวกันนะคะภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์อันนี้ก็จะเป็นภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของต้นแบบที่ทำสำเร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากในภาพนะคะในภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ซ้ายบนก็คือคุกกี้ต้นหอมนะคะก็คือถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับที่เราทำแบบร่างทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงหลังจากที่ได้มีการประเมินแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นคุกกี้ต้นหอมนะคะที่เป็นลักษณะกล่องกับถุงเนี่ยวางคู่ด้วยกันนะคะคุกกี้ตะไคร้นะคะคุกกี้ใบมะกรูดคุกกี้ขิงคุกกี้สมุนไพรรวมแล้วก็ตรงด้านล่างขวาเนี่ยนะคะถ้าสังเกตก็คือจะพบว่ามีถุงผ้านะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้สามารถบรรจุทั้งกล่องและถุงในเวลาที่เราทำการจำหน่ายจริงนะคะในเชิงพาณิชย์อันนี้ก็จะเป็นภาพต้นแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะ
นี้หลังจากที่เราได้มีการทำต้นแบบแล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าต้นแบบบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคแล้วก็จะมีวิธีการประเมินต้นแบบนะคะโดยใช้ผู้บริโภคเนี่ยจำนวน200ท่านด้วยกันนะคะทีนี้ในผู้บริโภคเนี่ยก็กำหนดเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวชจำนวน100ท่านนะคะอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนที่เราใช้ผู้บริโภคที่อยู่ในนิทรรศการของการเปิดศูนย์คลินิกเทคโนโลยีซึ่งในขณะนั้นเราเรียกว่าศูนย์กลางราชมงคลนะคะเราก็ได้มีการจัดนิทรรศการที่ตรงนั้นแล้วก็ประเมินอีก100คนนะคะก็รวมเป็น200คนแล้วก็พบว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่เราทำขึ้นเนี่ยในระดับมากนะทั้งในภาพรวมและรายข้อนะคะก็คือได้ค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 3.92 ก็คือก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่จะแสดงให้เห็นว่าคนที่มาประเมินบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีความคิดเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยมีความเหมาะสมนะคะในระดับมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะนะคะสำหรับที่จะให้นักวิจัยเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะก็คือข้อที่1เนี่ยทางผู้ประเมินเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะได้มีการปรับปรุงภาพประกอบเนื่องจากว่าในภาพประกอบในกล่องเนี่ยนะคะถ้าเป็นชาวต่างประเทศนะคะก็จะอาจจะไม่ได้สื่อว่าอันนี้เป็นต้นตะไคร้จริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนที่ปรากฏอยู่บนกล่องเนี่ยอาจจะเป็นตะไคร้ที่มีผ่านการหั่นมาแล้วหรือว่าเป็นต้นตะไคร้ที่ได้มีการแปรรูปมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยก็คือเราน่าจะมีภาพของตะไคร้ทั้งต้นนะคะเพื่อที่จะให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้สื่อว่าอันนี้คือมาจากสมุนไพรของคนไทยที่เป็นสมุนไพรในครัวเรือนนะคะส่วนต่อไปที่ผู้ประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นไว้นะคะก็คือให้ลดขนาดของถุงใส่บรรจุภัณฑ์เนื่องจากว่าในการซื้อบรรจุในการซื้อขนมกลับบ้านเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยคงไม่ได้ซื้อทุกชนิดที่เรามีนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่เป็นถุงสำหรับที่จะใส่ได้อาจจะขนาด1กล่องหรือว่าขนาด1ถุงนะคะในข้อที่3ที่ได้มีการให้ข้อคิดเห็นก็คือให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีหลากหลายรูปแบบคือหมายความว่าในต่อไปถ้าเผื่อว่าเราได้มีการพัฒนามากขึ้นอีกเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นนะคะข้อต่อไปก็คือปรับฝากล่องปิดเปิดนะคะจะสังเกตว่าจะมีส่วนที่เป็นถุงเนี่ยนะคะจะมีฝากล่องปิดเปิดด้วยเนี่ยนะคะผู้บริโภคก็อยากจะให้ว่าฝากล่องปิดเปิดนี่เปิดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือปรับภาพสมุนไพรนี่ให้มองเห็นได้ตั้งต้นอันนี้ก็จะสอดคล้องกับประการแรกที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะนำเสนอให้เห็นถึงภาพกิจกรรมการประเมินนะคะกิจกรรมการประเมินที่ท่านเห็นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะคะก็คือกิจกรรมการประเมินที่เราได้มีการจัดนิทรรศการที่ศูนย์กลางราชมงคลในสมัยเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะคะในภาพนะคะถ้าสังเกตก็คือจะมีท่านศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชซึ่งขณะนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยให้การประเมินอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยทั้งหมดนี้ตรงนี้เราก็ได้มาเนี่ยก็คือร้อยท่านด้วยกันนะคะอีกสถานที่หนึ่งที่เราได้ทำการประเมินบรรจุภัณฑ์ก็คือเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยเองก็คือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวชนะคะท่านที่ทำแบบประเมินอยู่นี้ก็คือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เราได้รับผลประเมินมาอีก100ท่านเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ผลการวิจัยในปีที่2นะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าการวิจัยของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปีนะคะผลการวิจัยในปีที่2ก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการสำรวจความต้องการนะคะของผู้รับการถ่ายทอดเนี่ยเราก็พบว่าผู้รับการถ่ายทอดเนี่ยต้องการที่จะอบรมคุกกี้ตะไคร้มากที่สุดนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือคุกกี้ใบมะกรูดคุกกี้ขิงคุกกี้สมุนไพรรวมและคุกกี้ต้นหอมนะคะทีนี้ในตอนที่เราได้มีการฝึกอบรมเนี่ยเราก็ได้มีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังนะคะเราก็พบว่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของตัวเองในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผิดพันธุกรรมจากผ้าย้อมสีธรรมชาติแล้วก็สอดคล้องกับการศึกษาของวิโรจน์พรรัตน์ศรีเจริญแล้วก็สอดคล้องกับการศึกษาของธัญญาพรสุมังคานะคะอันนี้ก็ถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่า
คำว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยก็คือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านแล้วก็จะบอกว่าก่อนเข้าอบรมเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้แต่พออบรมเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของคุกกี้สมุนไพรเนี่ยเพิ่มขึ้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองถ้าพูดตามภาษาบ้านเราอะนะคะทีนี้ในเรื่องของประเมินผลงานสำเร็จคือนอกจากว่าเราได้มีการประเมินความรู้แล้วเนี่ยเรายังได้มีการประเมินผลงานสำเร็จของผู้เข้าอบรมด้วยนะคะในการประเมินผลงานสำเร็จก็เป็นหน้าที่ของวิทยากรนะคะจำนวน5ท่านนะคะที่มีการประเมินแล้วก็พบว่าผลงานแล้วก็กระบวนการเนี่ยของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยคือมีคะแนนอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 4.49 ซึ่งกำหนดไว้ที่ระดับดีนะคะเกือบจะถึงดีมากด้วยซ้ำไปก็เนื่องจากว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยบางส่วนนะคะเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นมาก่อนเพราะนั้นในทักษะตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่พอใจมากเลยนะคะหลังจากที่ได้มีการประเมินผลสำเร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มีการประเมินในเรื่องของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจะดูว่าในลักษณะของหลักสูตรก็ตามหรือว่าในเรื่องของกระบวนการฝึกอบรมก็ตามหรือในเรื่องของความสามารถของวิทยากรก็ตามหรือแม้แต่ในเรื่องของชิ้นงานสำเร็จเนี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็พบว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าในการฝึกอบรมจำนวน100ท่านเนี่ยก็พบว่าในเรื่องของทั้งหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรมเนี่ยมีความเหมาะสมในระดับมากนะคะก็คือในมีค่าเฉลี่ยเนี่ย 4.31 นะคะแล้วก็ในรายด้านก็คือด้านวิทยากรเนี่ยก็จะมีค่าเฉลี่ย 4.41 นะคะแล้วก็ด้านวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมีค่าเฉลี่ย 4.19 แล้วก็ในด้านการดำเนินการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.33 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมากนะคะอันนี้ก็คงจะถึงเกือบจะสุดท้ายแล้วล่ะนะคะอยากจะเห็นภาพว่าในกิจกรรมที่เรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะใช้สถานที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวชเดิมซึ่งท่านนับขณะนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโดยกิจกรรมที่มองเห็นอยู่นี้ก็คือกิจกรรมการอบรมการทำคุกกี้สมุนไพรนะคะทั้ง5รายการนะคะแล้วก็บางส่วนของผู้เข้าอบรมเนี่ยก็จะพบว่ามีตั้งแต่อายุน้อยๆจนไปถึงท่านที่มีอายุมากๆเป็นผู้สูงอายุก็มีแต่ว่าเท่าที่ได้มีการติดตามผลเนี่ยเราก็พบว่าหลายๆท่านเลยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะคะอยากจะขอยกตัวอย่างกรณีตัวอย่างท่านนึงที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านก็ได้นำเอาผลของการฝึกอบรมเนี่ยไปถ่ายทอดกับแม่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เปิดเป็นศูนย์ที่รับทำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคุกกี้สมุนไพรนะคะน่าสนใจค่ะแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกอย่างนึงที่เราได้ดำเนินการนะคะนอกจากว่าในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์คุกกี้แล้วเราก็ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะโดยเชิญวิทยากรมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานรากกระบังด้วยส่วนหนึ่งนะคะร่วมกับผู้วิจัยอีกท่านนึงก็คืออาจารย์กิ่งการเสมอใจนะคะก็ให้การอบรมก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นภาพที่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะได้รับการอบรมเรื่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีการนำเสนอผลงานด้วยนะคะถ้าอย่างที่กรณีศึกษาที่ดิฉันได้เรียนไว้เนี่ยท่านที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะท่านในภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าด้านซ้ายล่างนะคะก็จะเป็นท่านแม่บ้านที่ดิฉันได้เรียนว่าได้นำเอาผลของการฝึกอบรมเนี่ยไปขยายผลนะคะที่ชุมชนของตัวเองแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทำจำหน่ายอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการทำวิจัยเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะสำหรับที่จะให้ผู้ที่สนใจได้ทำต่อไปก็คือควรจะมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดอื่นเพราะว่าที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเราศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นคุกกี้นะคะแล้วก็เป็นคุกกี้ประเภทแช่เย็นนะคะเนื่องจากมองเห็นว่าคุกกี้ประเภทแช่เย็นเนี่ยมีลักษณะสำคัญพิเศษนะคะที่เราจะต้องนำเอาตัวของเนื้อคุกกี้เนี่ยไปแช่เย็นให้เกิดความแข็งตัวก่อนที่จะนำมาสไลด์เป็นชิ้นแล้วอบนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยากจะเสนอแนะว่าถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมที่มีความรู้ในเรื่องของขนมอบหรือเบเกอรี่เนี่ยก็สามารถที่จะไปขยายผลตรงนี้ได้ไม่ยากเลยนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการทำแห้งสมุนไพรเนี่ยเรามีกรรมวิธีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการเผยแพร่ไปแล้วนะคะ
อีกข้อหนึ่งที่อยากจะให้ดำเนินการก็คือควรจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กนะคะที่เราทำไปคือค่อนข้างจะเป็นขนาดใหญ่คือตั้งแต่150กรัมขึ้นไปแต่ว่าในที่นี้อยากจะให้พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่ออะไรก็คือเพื่อใช้ในธุรกิจเกี่ยวกับของว่างหรือว่าผลิตภัณฑ์ด้านส่งเสริมการขายนะคะเรามักจะมองเห็นว่าไม่ว่าเราจะไปนั่งเครื่องบินนะคะหรือว่าในเรื่องของเราไปเติมน้ำมันเนี่ยนะคะปั๊มน้ำมันหลายๆที่เลยก็จะมีลักษณะของการส่งเสริมการขายที่แจกเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ที่ไปรับบริการนะคะใช่แล้วก็จะใช้ขนมของไทยๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะไปวางจำหน่ายตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสนอแนะนะคะก็คือควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการทำคุกกี้อย่างเช่นเราบอกว่าในงานวิจัยนี้เนี่ยเราได้ทำผลิตภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรแล้วทำบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยจะมีท่านไหนบ้างไหมที่มีความรู้ตรงนี้อย่างมากแล้วก็นำไปทำเป็นแป้งสำเร็จรูปได้นะคะอย่างที่ท่านแม่บ้านอาจจะเคยนำเอาแป้งคุกกี้สำเร็จรูปไปทำคุกกี้หรือแป้งเค้กสำเร็จรูปไปทำเค้กนะคะถ้าต่อไปในโอกาสหน้านี่เราอาจจะมีแป้งคุกกี้สมุนไพรนะคะเอาไปทำคุกกี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะก็จะสามารถที่จะขยายผลตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำกระบวนการของการทำบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรค่ะฟังแล้วท่านผู้ชมก็คงจะเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าการทำกระบวนการทำวิจัยในเรื่องนี้นะคะนักวิจัยได้มีขั้นตอนมีการวางแผนเป็นอย่างดีก็เลยอยากจะถามถึงคำถามนี้นะคะว่าในระหว่างที่ทำงานวิจัยเนี่ยไม่ทราบว่าได้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรเผื่อท่านผู้ชมจะได้ไปแก้ไขหรือป้องกันของตัวเองได้ค่ะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยทุกชิ้นจะมีปัญหาและอุปสรรคซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันนะคะทีนี้ในแง่ของคุกกี้สมุนไพรเนี่ยก็คือในปัญหาอุปสรรคในเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยคงไม่มีเนื่องจากว่าค่อนข้างสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราทำตัวสมุนไพรเนี่ยเราก็พบว่าในตัวความชื้นของสมุนไพรเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคเพราะถ้าเผื่อว่าเราต้องการตัวของสมุนไพรที่ไม่มีความแข็งกระด้างมากเนี่ยเราก็พบว่าความชื้นมันจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเวลาที่เรานำมาทำคุกกี้เนี่ยเราก็พบว่าในคุกกี้เนี่ยโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่มีของเหลวมากเกินไปนะคะทีนี้ถ้าความชื้นในสมุนไพรมีมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้มีผลต่ออายุการเก็บคุกกี้นะคะแต่ต่อมาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาหรือว่าได้มีการปรับปรุงก็คือนำเอาสมุนไพรเนี่ยมาทำให้เป็นส่วนที่ละเอียดมากขึ้นนะคะเพราะในส่วนนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำใหในความกระด้างของสมุนไพรเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะคะส่วนปัญหาข้ออื่นก็จะไม่มีอะค่ะนะคะแล้วจากที่กี้ได้ฟังนะคะก็คือจะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างดีทีเดียวนะคะตอนนี้ก็อยากจะถามในแง่ของผู้ทำวิจัยอะค่ะว่าท่านคิดว่าคุณค่าของงานวิจัยชิ้นนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องของคุณค่านี่นะคะก็น่าจะมองในแง่ของสมุนไพรในครัวเรือนนะคะอย่างคุณแม่บ้านอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างน้อยในบ้านเราอาจจะมีปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะจากการปลูกเนี่ยเราก็อาจจะมองข้ามไปอีกขั้นนึงว่าเออแล้วเราจะสามารถนำมาทำเป็นสมุนไพรแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้หรือเปล่าหรือว่าเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปประกอบอยู่ในส่วนประกอบของอาหารได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากนะคะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในเรื่องของกระบวนการทำเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายทีเดียวนะคะเพราะคุณค่าในนี้นอกจากว่าเป็นการใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีอยู่ในเมืองไทยโดยสามารถทำให้สมุนไพรไทยเนี่ยมีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ท่านวิจัยท่านผู้วิจัยมองว่าถ้าเกิดเราจะนำไปใช้ในสมุนไพรอื่นเนี่ยนะคะจะไปใช้ในสมุนไพรอย่างอื่นได้อย่างไรบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ในคุกกี้ทุกชนิดเลยนะคะอย่างที่ตัวเองเนี่ยได้นำมาใช้ในคุกกี้แช่เย็นอย่างเดียวเนี่ยจริงๆคุกกี้มันจะประกอบด้วยประเภทของคุกกี้ทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะคะสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ขนมอบที่เป็นลักษณะกรุบกรอบนะคะยกตัวอย่างเช่น
พายหรือว่าพัฟเพสตรีเนี่ยก็จะใช้ได้เลยนะคะก็คือสามารถที่จะนำเอาตัวของสมุนไพรที่เราได้ทำการพัฒนาแล้วเนี่ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงด้วยซ้ำไปค่ะแล้วจากคุณค่าที่ว่านี้ท่านผู้วิจัยได้สามารถหรือว่าสามารถนำเอาไปขยายผลในเรื่องของการไปจัดนิทรรศการหรือว่าอย่างที่กี้ได้นำเสนอว่าได้มีผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเนี่ยไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะว่าได้นำไปต่อยอดอันนี้ไม่ทราบว่าในส่วนของผู้วิจัยเองได้มีการขยายผลงานวิจัยที่นี้อย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วระหว่างที่เรายังไม่ได้วิจัยนะคะในปี2546เนี่ยเราก็ได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรเนี่ยไปทดลองจำหน่ายนะคะที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2546คาบเกี่ยวกับ2547นะคะณศูนย์นิทรรศการ Impact เมืองทองธานีเนี่ยก็พบว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยก็นั่นก็คือเป็นผลพวงที่ทำให้นักวิจัยเนี่ยคิดว่าเราน่าจะได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผลงานวิจัยก็ได้มีการนำเสนอผลงานในงานนิทรรศการโชติเวชวิชาการประจำปี2548นะคะซึ่งนำเสนอณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวชนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ดิฉันก็ได้เขียนเป็นบทความนะคะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในปีที่1ฉบับที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่สาธารณชนนะคะค่ะก็คงจะถึงคำถามสุดท้ายนะคะว่าจากการทำงานวิจัยชิ้นนี้นะคะท่านผู้วิจัยมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการนำสมุนไพรหรือว่าการนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยเรามาใช้ในงานวิจัยได้อย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าอย่างนี้นะคะว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเลยดิฉันจะพูดถึงไม่เฉพาะว่าเป็นเรื่องของสมุนไพรนะคะภูมิปัญญาอื่นๆที่คนไทยได้คิดค้นมานานนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกหลงลืมไปนะคะอยากจะให้นักวิจัยเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีภูมิรู้นะคะให้หยิบยกเอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งดั้งเดิมของเมืองไทยนะคะให้ขึ้นมามีประโยชน์นะคะอย่างหลายๆเรื่องเลยที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำเนี่ยยกตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์จากกล้วยก็เช่นเดียวกันก็คือเราก็ได้หยิบยกเอาส่วนที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจชุมชนหรือว่าเป็นพืชท้องถิ่นจริงๆเนี่ยมาดำเนินการวิจัยจนกระทั่งครบวงจรนะคะนี่ก็อยากจะเรียนฝากไว้กับนักวิจัยทุกท่านด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณสำหรับดำเนินการวิจัยในครั้งนี้นะคะขอบคุณคุณกฤษดาสุภาษาซึ่งให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวชที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินรวมทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รู้ถึงความเป็นมาหรือว่าที่มาของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรมาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อวิจัยงานต่อไปของเราเลยนะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นต่อไปนะคะท่านผู้ร่วมดำเนินรายการของเราก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภิรพัชระค่ะพืชเศรษฐกิจนะคะที่จะมาเป็นหัวข้องานวิจัยในครั้งนี้ของเรานะคะจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่ในทุกครัวเรือนนะคะทั่วทุกถิ่นฐานของประเทศไทยเลยนะคะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงจะนึกกันได้เลยนะคะว่าพืชเศรษฐกิจที่ว่าคงจะไม่หนีกล้วยนะคะกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เราสามารถนำประโยชน์ของกล้วยนี่มาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบหรือแม้แต่กระทั่งผลนะคะซึ่งงานวิจัยในวันนี้ของเราก็จะคือเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วยนะคะก็อยากจะเรียนถามท่านผู้ร่วมท่านผู้ขอโทษค่ะก็จะขอเรียนถามผู้วิจัยเลยนะคะว่าที่มาของหัวข้องานวิจัยในเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะค่ะก็ในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วยนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนชี้แจงว่า
ในความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานี้เนี่ยนะคะก็คื อเริ่มต้นจากงานทดลองขนมอบจากแป้งกล้วยที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวศเนี่ยได้ทำกันมาตั้งแต่สมัยปี2529นะคะถัดมาเนี่ยเราได้ทำเป็นชุดโครงการวิจัยเราเรียกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยโดยชุดโครงการวิจัยนี้เนี่ยเป็นชุดโครงการวิจัยที่สามารถนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันได้เป็นอย่างมากนะคะโดยเริ่มต้นก็คือเราได้รับรางวัลเนี่ยจากรางวัลงานวิจัยดีเด่นจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแล้วก็เราได้รับรางวัลพิเศษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยงานวิจัยได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมนะคะเราก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะคะนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องขนมอบจากแป้งกล้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ดิฉันเนี่ยได้ดำเนินการถัดจากนั้นนะคะแล้วก็ในปี2549เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการทำผลงานวิจัยเรื่องการสร้างสื่อเผยแพร่และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจนมาถึงในปี2550นะคะก็ได้มีการดำเนินในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วยก็ด้วยมองเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะในการที่จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาแล้วก็ความสำคัญของปัญหาที่ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ค่ะค่ะนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะว่านักวิจัยนะคะก็ได้กล่าวถึงนะคะว่าที่มาหรือความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะมีที่มาจากอะไรตอนนี้อยากจะทราบขั้นตอนในเรื่องของการทำงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไรบ้างเรียนเชิญค่ะค่ะก็คืออันนี้ก็อยากจะให้ได้เห็นภาพของขนมอบจากแป้งกล้วยก่อนนี้ก็อยากจะสื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจะนำไปสู่การทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยแล้วหน้าตาของขนมอบหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมอบบางส่วนที่ได้มีการทำวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายการขนมอบจะมีทั้งหมด21รายการนะคะแบ่งออกมาเป็นปิด4ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ก็คือตั้งแต่คุกกี้เค้กนะคะขนมปังแล้วก็เพสตรีนะคะอย่างภาพที่มองเห็นอยู่นี้จากภาพซ้ายบนเนี่ยก็คือเป็นคุกกี้กล้วยตากนะคะแล้วก็ขวาบนนะคะเป็นเค้กกล้วยตากนะคะแล้วก็ซ้ายล่างคือขนมปังปอนนะคะแล้วก็ขวาล่างก็คือขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งทุกๆรายการเนี่ยเราก็ได้มีการใช้แป้งกล้วยเนี่ยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนนี้ออกมานะคะนี่ก็จะเป็นภาพของผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของการทำงานชิ้นนี้นะคะเราก็ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้2ข้อก็คือข้อที่1ก็คือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วยนะคะจำนวน10รายการแล้วก็ใน10รายการนี้ก็คือเราใช้การดำเนินการโดยมีรายการของขนมอบนี่นะคะที่เราจำหน่ายได้ดีที่สุดเนี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย10รายการนะคะที่ขายได้ดีที่สุดก็คือหมายความว่าเวลาที่เราไปจัดนิทรรศการเนี่ยเราก็จะได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยไปจำหน่ายด้วยทุกครั้งนะคะส่วนข้อที่2ก็คือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนนะคะเป็นวัตถุประสงค์2ข้อในขอบเขตของการวิจัยนะคะได้กำหนดออกมาเป็น2ข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมนะคะจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์เนื้อหาสาระวิธีดำเนินการแผนการฝึกอบรมการวัดและการประเมินผลนะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายในข้อที่2ก็คือประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทำขนมจำนวน80คนนะคะที่มีพื้นที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะในวิธีการวิจัยเนี่ยก็เช่นเดียวกันในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยทางผู้วิจัยก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวศนะคะก็ได้รับงบประมาณมา2ปีด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยในปีแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะทำพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะในปีที่2ก็คือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่วิเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์อันนี้ก็คือจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างนักวิจัยกับส่วนที่จะมาช่วยออกแบบนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะมานั่งคุยกันว่าโดยในระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยเวลาที่เราจะทำบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการทดลองตลาดก็ดีนะคะหรือไม่ก็จำหน่ายในมหาวิทยาลัยก็ดีเนี่ยบรรจุภัณฑ์ควรมีระดับชั้นไหนนะคะถึงจะเหมาะสมนะคะสิ่งที่เราได้ทำการตกลงกันเนี่ยก็คือเราตกลงว่าในบรรจุภัณฑ์ของเราจะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำไม่ยากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนการผลิตต้องต่ำ
นะคะแล้วก็จำหน่ายเนี่ยในระดับของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งชุมชนแล้วก็ในภาคของวิสาหกิจชุมชนนะคะทีนี้ในขั้นตอนที่2ก็คือจัดทำแบบร่างบรรจุภัณฑ์นะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือตรวจสอบและปรับปรุงแบบร่างนะคะอันนี้ก็จะตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่เราได้เชิญมานะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือจัดทำและประเมินต้นแบบแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือผลิตบรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับปีที่2นะคะที่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็สร้างเครื่องมือในการวิจัยนะคะข้อ3ก็คือสำรวจความต้องการเข้าอบรมนะคะข้อต่อไปก็คือสร้างหลักสูตรการอบรมนะคะหลังจากสร้างหลักสูตรแล้วเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอบรมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะผลการวิจัยนะคะทำให้เราได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ย10ต้นแบบนะคะโดยที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของ10ต้นแบบที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นว่าเราได้คัดเลือกนะคะจากผลิตภัณฑ์ที่มีสถิติการจำหน่ายเนี่ยสูงจากมากไปหาน้อยจำนวน10รายการนะคะก็นับตั้งแต่คุกกี้เนยสดคุกกี้กล้วยกรอบคำว่าคุกกี้กล้วยกรอบเนี่ยหมายความว่าใช้เอากล้วยอบที่เป็นกล้วยอบเนยเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งหน้าคุกกี้แทนผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเช่นพวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีบราวนี่ขนมปังขาไก่ขนมปังปอนโดนัทยีสต์ผสมผงฟูแครกเกอร์ชนิดอบขนมไหว้พระจันทร์คุกกี้กล้วยตากแล้วก็เค้กเนยสดนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายการของบรรจุภัณฑ์ที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะนี้ในภาพต่อไปนี่ก็อยากจะให้เห็นว่าในภาพของแบบร่างนะคะที่เราได้ทำแบบร่างขึ้นมาเนี่ยแบบร่างที่ได้เห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นี่นะคะก็คือแบบร่างของบรรจุภัณฑ์คุกกี้ทั้งหมด3ชนิดนะคะเนื่องด้วยจากว่าสาเหตุของคือแนวคิดของการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราต้องการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความประหยัดแล้วก็สามารถที่จะใช้ต้นทุนการผลิตต่ำแล้วก็ใช้ร่วมกันได้ในบางรายการนะคะคุกกี้3รายการเราจึงใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันต่างกันตรงที่ป้ายแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองรวมทั้งสีด้วยนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เนยสดคุกกี้กล้วยตากคุกกี้กล้วยกรอบนี่ก็จะมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสื่อให้มองเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยก็คือเป็นภาพของใบตองนะคะถ้าสังเกตก็คือจะเป็นใบตองทุกชิ้นเลยที่เราทำนะคะส่วนด้านขวานี่นะคะภาพทางด้านขวานะคะก็คือจะเป็นภาพของแบบร่างบรรจุภัณฑ์บราวนี่นะคะก็จะมีภาพของกล้วยแล้วก็ใบตองเช่นเดียวกันนะคะภาพถัดมานะคะก็จะเป็นแบบร่างของบรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์นะคะถัดมาก็จะเป็นเค้กเนยสดนะคะถัดมาเป็นชิ้นที่3นี่นะคะก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ของขนมปังขาไก่แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแบบร่างของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่โดนัทยีสต์ผสมผงฟูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพต้นแบบนะคะทั้งหมดรวมกันอยู่ในนี้เลยก็คือต้นแบบที่เราได้บรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางส่วนเราก็ได้มีการจำหน่ายจริงนะคะในนี้ก็จะมี10รายการอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแต่ว่าบางรายการจะสังเกตว่าจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะคือ2รูปแบบอันนี้ก็คือให้ผู้ประเมินเนี่ยได้ทำการประเมินเลือกรูปแบบด้วยนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะในขั้นตอนที่ถัดมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินต้นแบบบรรจุภัณฑ์นะคะในการประเมินต้นแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็ประเมินเรื่องความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผู้บริโภคจำนวน100คนนะคะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เราพบว่าความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยอยู่ในระดับมากนะคะโดยที่ทั้งภาพรวมและรายข้อโดยมีค่าเฉลี่ยเนี่ย 3.76 นะคะสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ที่ประเมินบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีอยู่5ข้อก็คือขอให้ปรับกล่องของคุกกี้คือปกติเราจะใช้คุกกี้ที่เป็นกล่องพลาสติกแล้วก็เป็นค่อนข้างจะใช้เป็นลักษณะเป็นฝ้านะคะเพื่อต้องการที่จะไม่ให้มองเห็นบรรจุภัณฑ์ได้ชัดเจนมากเกินไปนะคะแต่ว่าผู้ประเมินบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้การสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยอาจจะผิดไปเพราะนั้นน่าจะเป็นกล่องใสมากกว่านะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือปรับปรุงกล่องบราวนี่ให้ความสูงลดลงจากที่เป็นอยู่นะคะ3ก็คือปรับปรุงกล่องขนมปังขาไก่ให้เป็นกล่องใสเช่นกันก็คือในลักษณะทำนองเดียวกันกับข้อที่1นะคะข้อที่4ก็คือเจาะหน้าขนมถ้าเป็นไปได้ก็คือน่าจะมีการเจาะหน้าขนมไหว้พระจันทร์เพื่อให้มองเห็นขนมภายในได้และข้อสุดท้ายก็คืออยากจะให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไปก็คือให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะ
ปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อันนี้ก็มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นการนำเสนอในบรรจุภัณฑ์ชิ้นต่อไปที่เราจะทำนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพกิจกรรมของการประเมินบรรจุภัณฑ์นะคะเราก็ได้ดำเนินการโดยใช้ผู้ประเมินในจำนวน100คนนะคะอันนี้ผู้ประเมินก็ได้ให้ผลการประเมินอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วตอนต้นนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะก็จะเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการแล้วก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ต้องการรับการอบรมเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะคะก็คือบราวนี่เค้กเนยสดคุกกี้กล้วยกรอบคุกกี้เนยสดขนมปังปอนขนมไหว้พระจันทร์โดนัทขนมปังขาไก่คุกกี้กล้วยตากและแครกเกอร์นะคะในการทดสอบคือหลังจากที่ได้มีการอบรมแล้วเนี่ยก็จะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมนะคะเราก็พบว่าคะแนนการทดสอบความรู้ก็คือในภาคที่เป็นภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุฑาภีรพัชระและคณะนะคะสอดคล้องกับวิโรจน์พรรัตน์ศรีเจริญแล้วก็สอดคล้องกับธัญพรสุมังคานะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือหมายความว่าผู้ที่เข้ามาทำการอบรมเนี่ยตอนแรกก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องของขนมอบจากแป้งกล้วยและบรรจุภัณฑ์นะคะพอภายหลังจากที่ได้รับการอบรมไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของประเมินผลงานสำเร็จนะคะโดยผู้ประเมินที่เป็นวิทยากรนะคะเราก็พบว่าผลงานสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95 ถึง 4.18 ก็คืออยู่ในระดับดีตามข้อตกลงของงานวิจัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประเมินกระบวนการฝึกอบรมหลังจากที่ได้มีการอบรมในวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยประเมินนะคะโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน80คนเนี่ยก็วิเคราะห์พบว่าในเรื่องของหลักสูตรก็ตามหรือไม่ว่าในเรื่องของการจัดการอบรมก็ตามเนี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดนะคะทั้งในภาพรวมก็คือมีค่าเฉลี่ย 4.58 นะคะแล้วก็ในรายด้านก็คือด้านวิทยากรเนี่ยก็จะเป็นค่าเฉลี่ย 4.62 นะคะว่าด้านวัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.49 แล้วก็ในเรื่องของด้านการดำเนินการอบรมเนี่ยมีค่าเฉลี่ย 4.63 นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลการประเมินอยากจะนำเสนอให้เห็นถึงภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเราก็ใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมการทำขนมอบจากแป้งกล้วยนะคะทำไมเราถึงต้องให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นด้วยเนื่องจากว่าการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราให้ความรู้เฉพาะบรรจุภัณฑ์อย่างเดียวเนี่ยผู้ที่รับการอบรมผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะไม่มีขนมเลยคืออาจจะไม่รู้เลยว่าหน้าตาของขนมเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะในส่วนนี้เนี่ยผู้วิจัยถึงได้มีแนวคิดว่าน่าจะได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะเกิดแนวคิดว่าจะนำผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไรนะคะก็เลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะส่วนในภาพที่ถัดไปนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นนักวิจัยภายนอกส่วนหนึ่งที่ได้เชิญเข้ามาช่วยแล้วก็ให้ความร่วมมือกันซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้มีการอบรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีการนำเสนอผลงานของตัวเองด้วยนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยว่าหลังจากที่งานวิจัยนี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยที่ต่อเนื่องกันมานานตั้งแต่ปี2529แล้วก็ยังคิดว่ายังน่าจะมีงานวิจัยต่อเนื่องไปอีกนะคะเช่นเรื่องของอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการทำวิจัยด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เพราะเราขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการวิจัยเพื่อเป็นเรื่องที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากเลยเพราะนั้นการตลาดของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเผื่อว่านักวิจัยได้มีการทำเรื่องของการตลาดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วยเนี่ยก็จะทำให้การสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าจะมีการศึกษาต่อเนื่องกันไปก็คือการทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมอบและก็ขนมไทยจากแป้งกล้วยเนี่ยนะคะให้ครบทุกรายการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการวิจัยมาทั้งหมด35รายการนะคะก็คือจะเป็นรายการของขนมอบจากแป้งกล้วยเนี่ย21รายการแล้วก็เป็นรายการของขนมไทยนะคะทั้งหมด
14รายการนะคะรวมเป็น35รายการนั้นถ้าเผื่อว่าเราได้มีเวลาแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำเข้าสู่โครงการทดลองตลาดผลิตภัณฑ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทำวิจัยแล้วจากเมื่อกี้นะคะที่ท่านผู้วิจัยบอกว่าระยะเวลาในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระยะเวลา2ปีไม่ทราบว่าระหว่างการทำเนี่ยค่ะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างคะแล้วก็ท่านผู้วิจัยมีวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรคะเรียนเชิญต้องเรียนตรงนี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าการวิจัยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนี่ยแต่เราก็พบว่าในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยตั้งแต่ดั้งเดิมมาปี2129เนี่ยนะคะเราไม่พบปัญหาที่เป็นที่หนักใจเลยเพราะอะไรก็คือการตอบรับจากชุมชนการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นสร้างกำลังใจให้กับนักวิจัยนะคะแต่ส่วนที่จะถือว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่ทราบไม่แน่ใจก็คือในช่วงต้นที่เราทำงานวิจัยเนี่ยตั้งแต่ปี2129จนถึง2140เนี่ยเราไม่เคยของบประมาณเลยซึ่งผู้อำนวยการคือท่านวลัยขณะนั้นเนี่ยก็คือเราก็เหมือนกับตกลงกันว่าเราจะทำวิจัยกันในขณะเดียวกับที่เราจะขายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานวิจัยที่เราได้ออกมาเนี่ยเราก็นำไปสู่การจำหน่ายในนิทรรศการทุกครั้งเลยแล้วก็นำเอาสิ่งที่กลับมาก็คือเป็นทุนบางส่วนเนี่ยมาทำงานวิจัยต่อนะคะในช่วงหลังเท่านั้นเองก็คือประมาณปี2147เราถึงได้เริ่มของบประมาณนะคะแล้วก็พบว่าสิ่งที่จะสามารถทำได้เนี่ยก็คือนักวิจัยเนี่ยต้องมีความรู้ที่จะนำเอาผลงานวิจัยของตัวเองเนี่ยไปสู่ตลาดให้ตลาดได้เห็นเนี่ยแล้วก็นำเอาผลตอบรับตัวนั้นเนี่ยกลับมาทำวิจัยต่อนี่คือต้องถือว่าเป็นประเด็นหลักของนักวิจัยที่จะต้องทำนี่ค่ะค่ะนั่นก็คงจะมาสู่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะว่านักวิจัยคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้ค่ะสามารถจะหลังจากที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานพอสมควรเนี่ยนะคะคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถขยายผลไปให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหรือว่าให้กับหน่วยงานของภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปได้อย่างไรบ้างคะค่ะคือในเรื่องของการขยายผลส่วนหนึ่งที่เราได้ทำไปแล้วก็คือในเรื่องของการนำเสนอผลงานเพราะเราถือว่าการนำเสนอผลงานเนี่ยก็คือการนำผลงานสู่สาธารณชนนะคะแล้วก็สาธารณชนก็สามารถที่จะเสนอความต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยไปช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ได้นำเสนอผลงานในนิทรรศการโชติเวชวิชาการประจำปี2548นะคะแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือในงานวันนักประดิษฐ์ในประจำปี2550ก็คือที่ผ่านมาแล้วคือวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์2550แล้วก็ได้มีการจัดนิทรรศการแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เชิญชวนให้นักวิจัยเนี่ยเขียนโครงการเข้าไปของงบประมาณเพื่อมาเหมือนกับมาทำใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อที่จะต้องการให้ชุมชนเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยในปีที่1ฉบับที่1จริงๆแล้วเนี่ยในปีที่1ฉบับที่1นี้ถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสอ่านเนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของงานกล้วยเนี่ยอยู่ทั้งหมด3บทความนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่เราเรียกว่ากล้วยเนี่ยจริงๆแล้วงานมันก็ไม่ใช่งานกล้วยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะส่งหรือว่าผลประโยชน์เนี่ยให้ทั้งในส่วนของนักวิจัยเองนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของชุมชนซึ่งเราก็พบว่าถึงแม้ขณะนี้เนี่ยชุมชนก็ยังให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็ได้มีการติดต่อเข้ามาให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะถ้าเผื่อว่าได้มีโอกาสต่อไปเนี่ยอยากจะนำเสนอว่าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึงน่าจะประมาณมากกว่า60ครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จระดับหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภีระพัชระเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับเรานะคะในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถนนสามเสนเทเวศกรุงเทพมหานคร